เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงในวันที่17พฤศจิกายน2556นี้ที่บริเวณสวนสาธารณะน้องจองคำภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นการประกวดหนูน้อยน่ารักชายการประกวดหนูน้อยนพมาศหญิงการประกวดดอกไม้ไฟการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งการแข่งขันชกมวยไทยและการแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆสำหรับการรับสมัครการประกวดหนูน้อยนพมาศหนูน้อยน่ารักรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่13พฤศจิกายน2556ณศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกองการศึกษาโทรศัพท์053 613 860